นี่ Bank of America นี่แล้วนี่คืออะไรอ่ะธนาคารแหละแต่ว่าแต่ก่อนมันชื่อ Bank of Italy แล้วทำไมเปลี่ยนชื่อเป็นอเมริกาตอนเจ้าของเขาทำอ่ะเขาเป็นคนจนแล้วเขาก็คิดว่าคนจนอ่ะไม่มีธนาคารเข้าเพราะธนาคารมันมีแต่บริการคนรวยเรื่องทีเนี้ยคนที่อพยพมาอยู่อเมริกาตอนนั้นมันเป็นชาวอิตาลีเยอะซึ่งไม่มีธนาคารไหนในอเมริกาให้บริการเขาเลยเขาก็เลยคิดว่าจะตั้งแบงก์มาบริการพวกผู้อพยพนี่แหละซึ่งตอนหลังมันก็กลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ในอเมริกาเขาก็เลยตั้งชื่อตอนแรกว่า Bank of Italy คนที่เป็นคนอพยพชาวยุโรปก็เลยรู้สึกสบายใจกับแบงก์นี้ Bank of Italy ก็เลยดังขึ้นมาจนวันนึงธนาคารมันก็ใหญ่มากแล้วก็ขยายสาขาไปทั่วเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็น Bank of America มันไม่มีเหตุผลที่จะต้องเปลี่ยนชื่อเลยนะเพราะว่าเขาอยากจะเจาะกลุ่มคนอเมริกามากขึ้นไงเพราะยังไงตอนนั้นคนก็คุ้นชินกับธนาคารเขาอยู่แล้วแล้วทีนี้เขาก็เลยออกบัตรเครดิตชื่อ Bank America เป็นบัตรเครดิตให้ใช้ในอเมริกาถ้าเขาก็เลยบอกว่าอยากจะทําให้บัตรเครดิตเขามันไปได้ทั่วโลกก็เลยคิดว่าจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออะไรก็ได้ให้คนรู้สึกว่าถ้าท่องเที่ยวต้องใช้บัตรใบนี้ก็เลยเปลี่ยนคำว่า Bank America เป็นคำว่า Visa ก็เลยกลายเป็นบัตรเครดิตวีซ่าที่เรารู้จักในปัจจุบันนี่แหละอ๋อเหรอโอ้นี่สตอรี่มันยาวนานนะแล้วปกติอ่ะฝรั่งเขาเข้าธนาคารคือเข้ากันยังไงเพราะว่าเห็นตึกทั่วไปที่เราเห็นตามข้างทางอ่ะมันไม่เห็นมีแบบบริการเหมือนที่ไทยเลยมันก็เหมือนไทยนั่นแหละแต่ว่าไทยมันเป็น Land of Service ไงคือแบบอะไรก็ต้องบริการไงที่นี่ก็คือบริการหลักๆก็คือตอนเปิดบัญชีที่เหลือก็บริการตัวเองมีอะไรก็จัดการเองกำลังจะไปไหนไปที่ธนาคารคืออะไรอาหารไปดูในช่องของที่ตลาดมันเป็นร้านที่เป็นอาหารญี่ปุ่นผสมกับฮาวายฮัลโหลร้านนี้ที่ดูจากคลิปของอิสระกับจอร์จมาอิสระเขาบอกว่าร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่อเมริกาจริงๆมันสู้ไทยไม่ค่อยได้นะที่ไทยทำดีมากอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะมาเนี่ยแล้วน่าลองอ่ะก็จะมีร้านนี้ที่มันเป็นญี่ปุ่นฟิวชั่นกับฮาวายก็เลยเนี่ยวันนี้เรามาแถวนี้พอดีอยู่แถวเซ็นทรัลทาวน์ก็เลยมาลองนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันใหญ่กว่าเกาหลีเยอะเลยอ่ะเหรอแต่หน้าตาเกาหลีเล็กเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าใหญ่กว่าโคเรียนทาวน์โธ่เดี๋ยวว่าเมนูนี้เนี่ยมันเป็นชื่อร้านโคเจงคงแต่ไม่ใช่ของโคเจงคงที่เรารู้จักกันนะมันชื่อร้านโคเจงคงเองแล้วก็เป็นอารมณ์ประมาณเนี้ยไส้หมูแดงอร่อยมากเลยอยากกินอยู่เลยนะแต่อันนี้เราซื้อนี่ไปนะเราไปจ่ายกันชิมหน่อยดิไส้มันใช่คือยังไงหรอใช่รสชาตินี้เลยไส้มันรสชาตินี้เลยแต่ว่าของมันไม่ใช่แบบนี้อ่ะของมันจะต้องอารมณ์เหมือนเคยกินทั้งไข่ของ
เวทท็อปป่ะเออขอบก็ต้องเป็นคล้ายๆอารมณ์นั้นน่ะหมายถึงว่าเทคเจอร์อ่ะรู้ไหมทำไมโค้กมันต้องเป็นขวดทรงนี้รู้ไหมว่าจริงๆอันเนี้ยโค้กมันจดสิทธิบัตรด้วยนะจดสิทธิบัตรว่าจะเป็นขวดที่ข้างบนเรียวๆแล้วก็อ้วนๆแล้วก็เรียวแล้วก็บานออกมาที่มันจดสิทธิบัตรเพราะว่าด้วยแต่ก่อนนะเครื่องดื่มเย็นเขาไม่ได้แช่ในตู้เย็นเขาแช่ในถังแช่แอร์เว้ยเนี่ยถังแช่แบบเนี้ยเนี่ยก็คือมันแช่ในถังไม่ใช่ถังโค้กนะสมมติเราเป็นร้านขายของชำใช่ป่ะเราเป็นร้านขายของเนี่ยเราก็จะเอาน้ำแข็งมาตั้งแล้วก็ใส่ขวดน้ำทุกอย่างอ่ะเสียบๆไว้พอลูกค้าหยิบอ่ะสมมติลูกค้าอยากกินน้ำก็หยิบลงไปไม่รู้น้ำอะไรหยิบขึ้นมาอะไรได้ก็เอานั้นไปจ่ายเงินโค้กก็เลยบอกว่าจะทำยังไงให้ลูกค้าจ้วงมือลงไปในน้ำแข็งแล้วก็หยิบเป็นขวดโค้กขึ้นมาได้มันก็เลยต้องไปคิดว่าจะทำรูปทรงขวดอ่ะให้เป็นทรงนี้เพื่อที่จะไปวางในถังน้ำแข็งแล้วเวลาลูกค้าจ้องลงไปจับแล้วจับเจอทรงเนี้ยก็รู้ว่านี่คือโค้กก็หยิบขึ้นมาจ่ายเงินอันนี้คือที่มาที่โค้กอ่ะมันจดสิทธิบัตรเป็นขวดแบบนี้คนอื่นในโลกก็จะทำขวดแบบนี้ไม่ได้เลยอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนี่จริงๆนกอยู่ในประวัติศาสตร์ของโค้กด้วยนะคะทำไมเห็นนี่ไหม เอามาให้เพื่อนๆดูหน่อยเอามาให้ทุกคนดูหน่อยดูหน้ามันมีความสุขมากเลยที่กินแล้วเลอะด้วยเลอะที่หน้าทำไมหน้ามันมีความสุขดีออกกอดขวดโค้กด้วยนี่ที่ที่ไหนคะนี่คือย่านลิตเติ้ลอิตาลีเดินเลยมาจากไชน่าทาวน์นิดเดียวเดี๋ยวก็น่าจะพาไปกินร้านหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆอ่ะมันคือร้านที่อยู่ตรงข้ามกับ The Butcher Daughter เมื่อเช้าเอ้าเหรอใช่อยู่ตรงข้ามกันเลยเมื่อเช้าดีแล้วแหละได้กินร้านแฮปปี้ไหมครับชิคาราชิจะมาแฮปปี้มากซึ่งจริงๆอ่ะครับคนที่จะมาเที่ยวนิวยอร์กหรือเที่ยวอเมริกาเดี๋ยวนี้มันก็ง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วแต่ก่อนอ่ะเวลาเรามาสมมติเราอยากได้ของใช่ป่ะเราก็ต้องลำบากไปตะเวนหาสมมติพ่อฝากซื้อเพื่อนฝากซื้อเงี้ยกว่าจะไปหาเราก็หมดวันเที่ยวแล้วไงแต่อย่างที่บอกอ่ะเราใช้ Amazon ได้อันนี้เราก็ซื้อของมาจาก Amazon ให้ส่งโรงแรมอย่างเราอ่ะสมมติเราอยากกินที่คาราชิอีกใช่ป่ะแต่มันอยู่ไกลจากที่พักเรามากเราก็ใช้ Uber Eats สั่งไปได้ยิ่งถ้าเราสมัคร Uber ที่เป็นพรีเมียมของเขาอ่ะค่าส่งฟรีด้วยมี Google Map เราก็มีอินเทอร์เน็ตทุกอย่างง่ายหมดคือแต่ก่อนอ่ะเราต้องเหมือนคาดหวังว่าที่ที่เราจะไปอ่ะจากที่เราได้รับคำแนะนำมามันน่าจะดีจริงๆนะแต่เนี้ยเราดูใน Google ได้ถ้าสมมติเราดูแล้วมันไม่ถูกจริตเราก็ไม่ต้องไปไงร้านนี้ก็คือชาชามัทฉะนะครับไม่รู้ประวัติอะไรรู้แต่ว่าเขาบอกว่าอร่อยก็เลยจะเข้ามากินเอาจะให้รู้เรื่องได้ยังไงหรอกคือเมื่อกี้เครื่องคิดเงินที่เราเห็นนะตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่า POS นะครับก็คือ Point of Sale ก็คือเครื่องที่เอาไว้คิดเงินจัดการออเดอร์นี่แหละอย่างบ้านเราอะเราอาจจะคุ้นๆกับเครื่องใหญ่ๆที่เราเห็นตามเซเว่นที่มันจะเป็นเครื่องมีจอใหญ่ๆมีจอพนักงานมีจอลูกค้าใช่ไหมแล้วก็มีปุ่มเยอะๆให้กดอะอันนั้นคือเครื่อง POS สมัยก่อนแต่ว่าทุกอย่างอะก็เปลี่ยนไปหมดเลยนะฮะอย่างเมื่อกี้ POS ที่เราเห็นกันอะคือเครื่องของ Square เนี่ยมันคิดใหม่ทำใหม่หมดเลยเขาบอกว่าเอา iPad เครื่องเดียวพอให้เจ้าของร้านแต่ละร้านอ่ะมีแค่ iPad เครื่องเดียวพอไม่ต้องไปลงทุนซื้อเครื่อง POS อะไรเยอะแยะให้มันใหญ่โตวุ่นวายมี iPad เครื่องเดียวแล้วก็มี device ของเขาซึ่ง Square เนี่ยเป็นคนแรกของโลกที่ทำ device ที่มาต่อกับ iPad แล้วรูดบัตรเครดิตได้ซึ่งผู้ก่อตั้ง Square ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือแจ็คดอร์ซี่ผู้ก่อตั้ง Twitter นั่นแหละตอนนั้นแจ็คดอร์ซี่ก่อตั้ง Twitter เสร็จพา Twitter เข้าตลาดหุ้นแล้วก็ปรากฏว่าโดนการเมืองภายในไล่ออกนะฮะไล่ออกจากการเป็น CEO แจ็คดอร์ซี่ก็เลยไม่มีอะไรทำก็เลยไปตั้งบริษัทใหม่ชื่อ Square ปรากฏว่า Square เป็น POS ที่ใช้ง่ายมากแล้วก็มินิมอลสุดๆเมื่อกี้เห็นปะมี iPad เครื่องเดียวแล้วคนก็ใช้ทั่วสหรัฐเลยแล้วก็เติบโตเร็วมากนะครับกลายเป็นสตาร์ทอัพที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ในอีกไม่กี่ปีถัดมาจนปัจจุบัน Twitter ก็เลยเห็นว่าแจ็คดอร์ซี่เก่งกว่ากลับมาบริหารให้หน่อยแจ็คดอร์ซี่ก็เลยกลับไปเป็น CEO ของ Twitter นะครับก็ไอ้เครื่องเมื่อกี้คือ Square เราก็จะเห็นเวลามาอเมริกาก็จะเห็นเกือบทุกร้านอะใช้ Square กันหมดเลยไม่ใช่แค่ในอเมริกาด้วยนะจริงๆที่อื่นด้วยอย่างประเทศอื่นๆอย่างที่ญี่ปุ่นก็เห็นเหมือนกันสแควร์เดี๋ยวมาลองกันเป็นยังไงมันฉ่ำหอมดิเดี๋ยวเราจะไปออเบิร์ดกันออเบิร์ดเป็นสตาร์ทอัพในอเมริกา
ที่ทำรองเท้าที่เขาบอกว่าใส่สบายมากๆซึ่งออเวิร์ดอ่ะมันเป็นกรณีศึกษาที่ดีเพราะหลายคนถามว่าทำสตาร์ทอัพต้องเขียนแอปเป็นไหมต้องทำเว็บไซต์หรือเปล่าออเวิร์ดเป็นตัวอย่างสตาร์ทอัพที่ไม่ได้ทำเว็บไม่ได้เขียนแอปอะไรอลังการแต่ว่าทำรองเท้าเพราะว่าเจ้าของเขาเห็นว่ารองเท้าดีๆมันหายากก็เลยอยากใช้วัสดุดีๆมาทำรองเท้าแล้วเขาบอกว่าใส่สบายมากๆก็เป็นสตาร์ทอัพที่เติบโตเร็วมากอันหนึ่งกินครั้งที่แล้วอะเขาฟ้าแต่ตอนเปิดแรกไอเนี้ยสวยมากแต่ว่ามันดูทำความสะอาดยากใช่ไหมแต่จริงจริงหลังจากที่วันนั้นอะใส่แล้วก็ลองเดินแล้วก็ลองใส่ของเพื่อนเดินดูวันหนึ่งอะคิดว่าอยู่ในไทยอะน่าจะร้อนเกินมากๆคือมันใช้ผ้าที่มันหนามากใส่ที่เนี้ยแล้วมันอุ่นสบายเออแต่พอแค่อยู่ในไทยอะน่าจะไม่ร้อนน่าจะร้อนจริงมากๆแต่ว่าสวยสวยคิดลองใส่ไหมอยากลองอะลาคอสอ่ะที่มันเป็นรูปจระเข้เพราะว่าจริงๆแล้วเจ้าของคือเบรเน่ลาคอสนะครับเป็นนักกีฬาเทนนิสชาวฝรั่งเศสที่แบบเก่งมากๆนิสัยเขาคือเล่นกับผู้ต่อสู้อ่ะเขาจะกัดไม่ปล่อยก็เลยมีฉายาว่าจระเข้เพื่อนเขาก็เลยวาดรูปจระเข้ลงบนเสื้อให้ตอนไปแข่งหลังจากนั้นอ่ะก็เลยตั้งเป็นแบรนด์ชื่อลาคอสที่เราเห็นกันมาจนทุกวันนี้ซึ่งประวัติเต็มๆอ่ะเล่าไปแล้วใครอยากดูก็ตามไปดูได้นะครับเข้าไนกี้กันเจ้าของไนกี้คือฟิลไนท์อยากขายรองเท้าก็เลยบินไปญี่ปุ่นแล้วก็เอาออนิสกาไทเกอร์มาขายปรากฏว่าตอนหลังออนิสกาไทเกอร์ยกเลิกสัญญาก็เลยไม่รู้จะทำอะไรก็เลยสร้างรองเท้าเองขึ้นมาโดยการเอาเครื่องอกวอฟเฟิลของภรรยามาทำเป็นพื้นรองเท้าก็เลยเกิดมาเป็นไนกี้ซึ่งพื้นรองเท้าของไนกี้ทุกอันในปัจจุบันก็มีโครมาจากเครื่องอกวอฟเฟิลอันนั้นแหละโอ้โหเครื่องทำขนมใช้ได้ใช้งานได้ดีซึ่งประวัติไนกี้สนุกมากเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการได้ดีนะครับยังไงก็อย่าลืมไปฟังกันได้จ้าสวัสดีชมแล้วถ้าเวลาเรามาช้อปปิ้งซื้อสินค้านะครับแล้วถ้าสมมติร้านค้าร้านนั้นเนี่ยไม่มีพวกการันตีเช่นแบบว่าซื้อของไปแล้วก็ไม่มีแบบว่าถ้าสินค้าเสียหายไม่พอใจยินดีคืนเงินหรือว่ารับซ่อมรับเคลมเนี่ยรูดด้วย American Express Platinum เขามีสิ่งที่เรียกว่า Purchase Protection นะครับคือถ้าร้านค้าไม่มีนโยบายรับเปลี่ยนรับเคลม American Express ดูแลให้นะฮะวงเงินสูงถึงปีละ240,000 บาทได้อะไรรู้ป่ะอยากได้แว่นเนี่ยอีกเพราะรู้สึกว่าชอบทรงนี้มากแต่มันหาไม่ได้แล้วรับรู้ไหมว่าที่เนี่ยเขามีคิดค่าวัดสายตาสำหรับการทำแว่นกับค่าวัดสายตาสำหรับการใส่คอนแทคเลนส์อะคิดคนละราคากันไม่ได้วัดตีเหมือนบ้านเราใช่แล้วก็คือถ้าจะทำแว่นอะร้านแว่นที่เปิดได้อะที่เปิดทำเป็นแบบแว่นสายตาได้อะคือต้องมีหมอที่จบมาโดยตรงถึงจะเปิดได้แล้วก็ราคาค่อนข้างสูงมากนะถ้าจะมาทำอ่ะตัดแว่นที่เนี่ยเพราะตอนแรกคิดจะตัดแล้วแต่ไม่ได้เลยอ่ะมันแพงเกินเป็นหมื่นอ่ะน่าจะไปเออเปลี่ยนอ่ะไม่เป็นซิกเนเจอร์เลยนักวิจัยเลยแมวแมวเหมือนเด็กตั้งใจเรียนอ่ะก็เป็นเด็กตั้งใจเรียนไงคือมันมีครั้งหนึ่งที่เดินไปเจอรุ่นเดียวกันขายอยู่ซื้อเลย
หายากซึ่งมันก็คืออันนี้แหละเพราะว่าอันนั้นน่ะมันก็พังไปแล้วจริงๆทำโดยการอยู่ที่อเมริกาเนี่ยตอนนั้นอยู่ตอนนั้นมาแคลิฟอร์เนียแล้วกินข้าวร้านอาหารกินเสร็จกระจกใสมากเลือดกระจกล้มเลยอ่ะเว้นแตกเหรอเลือดออกจมูกเลยโอ้โหทำไมเดินแรงขนาดนั้นน่ะจ่ายตังค์เสร็จแล้วอูเบอร์มาพี่วิ่งออกไปเดี๋ยวอูเบอร์รออ๋อรีบวิ่งเกินให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นรู้ว่าเป็นเดอร์เลยค่ะ TFC ลืมตัวอีกทีก็หกโมงแล้วเดี๋ยวไปหาข้าวกินดีกว่าอยากกินชิคาราชิอีกโอ้อยากกินชิคาราชิแต่ว่าวันนี้จะกิน4มื้อไม่ได้นะเยอะเกินไม่คือ2ร้านแรกอ่ะมันรวมกันในมื้อเดียวกันแล้วกินไม่รวมรวมได้ยังไงไม่อิ่มใช่ไหมข้าวเย็นคืออาหารที่กินตอนพระอาทิตย์ตกดินมันถึงเรียกว่าเย็นขนาดตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยอย่าไปสอนคนอื่นในความรู้ผิดผิดนี่ซึ่งที่นี่พระอาทิตย์ตกดิน2 ทุ่มครึ่งเออกว่าจะเลิกกินThank you.